ใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหาออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์หนังกลางแปลงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงที่คู่กับสังคมไทยมานานสี่ทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มไหนชมรมใดชื่นชอบหนังกลางแปลงโดยเฉพาะชาวบ้านไม่ว่าที่ใดก็ตามเมื่อมีการตั้งจอหนังลงบนลานกว้างและเปิดเพลงดังกระหึ่มในยามเย็นก็จะกลายเป็นจุดสังสรรค์นัดพบของผู้คนในชุมชนนางแปลงของวัดดงตะแก้วในอดีตหนังกลางแปลงมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นความบันเทิงที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกหนทุกแห่งแต่เมื่อเทคโนโลยีการฉายหนังในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเครื่องฉายหนังวิดีโอเริ่มเข้ามามีบทบาทจึงส่งผลกระทบต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงทันทีบางรายก็ต้องเลิกกิจการไปในที่สุดหนึ่งเจ้าที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสานต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อจนถึงปัจจุบันและสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมาสนใจหนังกลางแปลงมาชิงดมรอสาวสวยต่อสอบถามที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยครับคุณผู้ชมคะได้ยินเสียงอะไรข้างหลังไหมคะนี่แหละค่ะคือเสียงของความสนุกในค่ำคืนนี้วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาดูหนังกลางแปลงค่ะแต่หนังกลางแปลงที่พามาดูในวันนี้ไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่สงสัยใช่ไหมว่าไม่เหมือนยังไงตามใบตองเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะใบตองพามาดูหนังกลางแปลงกันแต่ที่นี่เขาว่ากันว่าคือหนังกลางแปลงยุคใหม่ที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใช้ระบบ 7.1อยู่ในโรงภาพยนตร์ชั้นนำกันเลยนะคะเรามาคุยกับคุณโยธินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเฮียโยธินครับสวัสดีครับเฮียโยธินค่ะเป็นผู้นำหนังกลางแปลงมาฉายที่นี่เป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครอบครัวผมเคยทำหนังกลางแปลงมาก่อนค่ะครับตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อยุคหนึ่งที่ยุคหนังกลางแปลงตกต่ำก็จะซบเซาไปก็ได้2ปีครับหลังจากที่จับเรื่องคอนเสิร์ตมาก่อนหนังกลางแปลงยุคใหม่มันแตกต่างจากยุคเก่ายังไงคะคือหนังกลางแปลงเท่าที่เคยมีมาในเมืองไทยเน้นกับระบบเสียงคือเขาฉายแค่2ชั้นเองผมถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ทำในระบบแยกเสียง 7.1 คือเหมือนดูหนังในโรงเลยครับมันจะมีแยกเสียงครับจะมีเซนเตอร์มีซับวูเฟอร์มีฟอนต์มีเซอร์ราวด์
็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ยุคใหม่จริงๆครับพี่โยธินเคลมเลยว่าที่แรกเจ้าแรกผมว่าผมไปทำเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยกระแสตอบรับจากชาวบ้านจากที่ผมไม่ได้มีงานทางนี้โดยตรงเพราะว่าผมจะมีงานหลักคือคอนเสิร์ตแต่ตอนหลังๆกระแสดีมากคือต้องสร้างหน่วยหนังขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเลยที่ไม่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตแยกกันไปเลยว่าคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตนะหนังกลางแปลงก็เป็นหนังกลางแปลงลงทุนไปเยอะไหมคะระบบเสียงเซอร์ราวรอบทิศทางขนาดนี้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะคือเริ่มต้นนะครับยังไม่ใหญ่กี่หลัก7หลักแน่นอนแต่ตอนนี้ถึงหลัก8แล้วนะครับโอ้โหเรามีออปชันเพิ่มขึ้นนะจอต้องใหญ่ขึ้นถ้าเป็นการฉายจริงนะครับในประเทศไทย32เมตรของผมถือว่าใหญ่ที่สุดที่ฉายจริงในตอนนี้พี่โยธินบอกว่าตัวเองเป็นคนสุรินทร์อุปกรณ์ขนมายังไงอะคะเดินทางมาไกลมากเลยนะมาถึงชลบุรีทั้งหมดมา4คันรถครับ4คันรถครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ฟ้าฝนมันไม่เป็นใจฝนตกอย่างเงี้ยแล้วมีวิธีการรับมือยังไงบ้างเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยชินแล้วเพราะว่าแต่หลักๆเราก็จะมีเต็นท์มีผ้าใบคลุมไว้ถ้าฝนไม่แรงลมไม่แรงมากเราก็ยังฉายปกติครับเป็นต้องซื้อบัตรหรือว่าซื้อตั๋วนะครับครั้งนี้เป็นการจัดแฟนมีติ้งครั้งที่2ครับที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีครับเป็นยังไงกระแสตอบรับดีมากขนาดนี้ก็ครั้งแรกนี่ผมจัดที่บางปูครับกระแสตอบรับดีมากครับคนก็ประมาณ 4-5,000 คนได้ช่วงกลางคืนจากครั้งนั้นมาก็เราก็มีการซาวเสียงครับว่าสนใจอยากจะมีครั้งที่2ไหมแล้วก็ทำคอมเมนต์อะไรมาต่างๆเยอะมากครับบอกว่าให้มีหนังกลางแปลง IS ภาพยนตร์นี้อยู่จังหวัดสุรินทร์ทำไมถึงได้มาฉายถึงที่นี่เพราะว่าแหล่งตรงเนี้ยซึ่งคนอีสานนี่มาทำงานเยอะครับแล้วก็มีการซาวเสียงมาแล้วว่าอยากดูที่นี่ใช่ครับเราเน้นสนุกครับเน้นสนุกนานๆจะได้เจอกันทีนะนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นแฟนคลับแล้วก็มารอตั้งแต่เช้าเลยมาจากไหนคะมาจากอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญชอบในระบบเสียงไม่จะต่างจากหน่วยอื่นเพราะว่าจะแยกเสียงเป็นระบบเซอร์ราจุด 7.1 ใช่ไหมครับมาจากไหนกันคะมาจากระยองครับเคยมาดูก่อนหน้านี้ไหมอันนี้ครั้งแรกติดตามในเฟซบุ๊กทำไมถึงชอบดูหนังกลางแปลงสนุกดีได้อรรถรสใช่ครับอย่างเงี้ยเนาะมันไม่มีที่ไหนเหมือนครับนี่ก็เป็นมิติใหม่นะครับหนังกลางแปลงในระบบ 7.1 มันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าและเมื่อตะวันเริ่มตกดินผู้คนต่างทยอยเดินทางมาเต็มพื้นที่บางคนมาเดี่ยวบางคนมาเป็นคู่บางคนมาเป็นกลุ่มคณะและก่อนที่หนังจะเริ่มฉายจะมีการเปิดเพลงจากเหล่าดีเจที่มาให้ความสุขพื้นที่ว่างเปล่าก็กลายเป็นฟลอร์เต้นรำและเป็นพื้นที่ร่วมสนุกของผู้คนไปโดยปริยายคุณผู้ชมความสนุกกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะว่าเสียงเพลงที่ดังอยู่ข้างหลังเนี่ยระบบ 7.1 7.1 จริงหรือเปล่าไปพิสูจน์พร้อมๆกันเลยเมื่อได้เวลาหนังฉายความสนุกของฟลอร์เต้นรำได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงหนังกลางแจ้งที่ทุกคนสามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจบางคนนอนบางคนนั่งบา
างคนยิ้มและสนุกไปกับหนังกลางแปลงยุคใหม่ประหนึ่งอยู่ในโรงหนังชั้น VIP คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนังก็เริ่มฉายไปบางส่วนแล้วค่ะเดี๋ยวมาถามพี่โยธินกันต่อว่ามีวิธีการเลือกหนังยังไงบ้างหนังที่ฉายในงานก็หลักๆ ก็คือผมต้องเน้นทางด้านระบบเสียงไว้ก่อนครับประเภทหนังซูมหรือว่าหนังที่คุณภาพที่ไม่ได้ก็คือจะไม่ฉายไม่เอาเลยใช่ครับคุณภาพเสียงต้องได้ที่ชัดเจนค่ะในพิธีประโลมนี้มาจากการยอมแพ้ถ้าเกิดว่าเป็นหนังเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาของเรานี่ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าหนังของผมนี่ก็ทำสัญญากับเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์โดยตรงครับแล้วก็เรามีลิขสิทธิ์ฉายได้ทั่วประเทศครับทุกจังหวัดเราถูกลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์ฉายได้แน่นอนฉายได้แน่นอนไม่มีใครตามมาใช่ครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปต้องขอตัวไปดูหนังก่อนนะเพราะว่าหนังเริ่มฉายแล้วกำลังสนุกเลยวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธินครับครับผมครับผมหนังกลางแปลงในบ้านเราแทบจะหาดูไม่ค่อยได้แล้วแต่นี่เป็นหนังกลางแปลงที่คุณโยธินตั้งใจทำเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และอนุรักษ์หนังกลางแปลงไม่ให้สูญหายโดยหาวิธีการต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจอยากที่จะสืบสานให้ลูกหลานเสมือนเป็นความสุขเคลื่อนที่ให้สำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่มันจะเป็นความทรงจำที่มีความสุขอยู่เสมอค่ะตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชินนี่แหละขอบคุณไทยรัฐทีวีนะครับโอ้โหไทยแลนด์ดันบี้เซอร์ราว DTS 7.1 ครับIS ภาพยนตร์มอบความสุขใจ There are places out there you can't find on any map เป็นภาพยนตร์หาที่นั่งเลยนะครับ They're not กระเถิบกันเข้ามาครับ They're just lost วันนี้ภาพยนตร์ของเรา3เรื่องครับอาจจะไม่โตรุ่งนะครับ Hey kid, you're a little young for a bartender แต่คัดแล้วกับภาพยนตร์ในความมันกราบขอบพระคุณไปยังท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูงครับให้ความไว้วางใจเรียกใช้พลังงานจากเรา IS ภาพยนตร์สุรินทร์นะครับมาสมโภชงานติดต่อกันทางโทรศัพท์เลยนะครับสะดวกสบายครับ0818767530ครับวันนี้รับชมจอขนาด20เมตรครับจัดเต็มตามพื้นที่นะเต็มบริเวณเลยฮะ If you find that goat, you find him too Who the hell is this? I'm a friend of Sully's. Sully doesn't have any friends. I should know. I'm one of them. ด้านเสียงเดี๋ยวดึกๆสักหน่อยเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ Collector. Well, I dabble. ภาพยนตร์เรื่องแรกนี่หนังแอคชั่นมันๆนะครับเร็วแรงทะลุนรกหรือว่าฟาสต์9ครับเรื่องที่2ดูหนังตลกกับหนังไทยฮักเธอเธอ They kill me. เรื่องที่3ชมภาพยนตร์ฝรั่งนะครับYou have no idea. Godzilla ปะทะคองครับสุดยอดแห่งความมันวันนี้3เรื่องครับ I've been dreaming about this stuff since I was a kid. My brother Sam left one final clue. Oh, God! หลายท่านอาจจะว่าเอ๊ะทำไมแค่3เรื่องนะไม่สว่างเราก็มีราคาเริ่มต้นนะครับราคาสว่างก็อีกอย่างหนึ่งครับราคาไม่แพงครับเล็กใหญ่ก็จัดตามงบเจ้าภาพได้เลยครับอ
God. I shouldn't have come out to play with a big boy's wee in because you're about to get a proper Scottish welcome. What? ระบบเสียงซาว 7.1 ครับตื่นเต้นเร้าใจเสมือนท่านอยู่ในเหตุการณ์จริงEver since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was what. เสนอเป็นตัวอย่างบางตอนครับBotch that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors. From every universe. ก็ดูหนังกันไปก็อุดหนุนแม่ค้าด้วยนะครับนะส้มตำก็มีนะลูกชิ้นปลาหมึกย่างครับ I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please.Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. โดยระบบภาพที่คมชัดนะครับนี่เป็นเครื่องฉายเลเซอร์ฮะ Yeah, me too. Don't.เฉพาะเครื่องฉายนี้ก็รถกระบะ4ประตูป้ายแดงเลยนะครับราคา You're not gonna take this away from me Peter You're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose This is all my fault I can't save everyoneSpider-Man. What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. Exclusively in cinemas. มักฟังเพลงพรศักดิ์สันวอกโอ้ยก็ฟังเพลงสันละอายเอ้ยเสียงคือหมาหอนนี่ต้องเฮ็ดทั้งทักยางเลยได้ลูกสั่นมันสิเสียอีสมเด้คงสิต้องเฮ็ดจังได๋พาไปกินเหล้าพาไปเที่ยวม่อมหลงต้อยท้องเลยท้องจัดรักก็บอกไม่รักก็บอกโถคนปีวงไม่มาหลอกกัน3คูณ9โดยเท่าไหร่บักด้วย12ครับผมหาลบ8เด้ด้วย20นกกระปูดลูดกระปงนกกระเลี้ยนเนี่ยงกระโหลกกากินขี้หมูโอ้กินขี้หมาม่วนเลยสนุกว่ะวัดนี่
องค์ทรงพระเจริญฝากกันด้วยนะครับภาพยนตร์กลางแปลงน้องใหม่สมบูรณ์แบบในระบบดิจิตอลระบบเสียง DTS 7.1คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสำหรับภาพยนตร์ในคืนนี้3เรื่องครับภาพยนตร์เรื่องแรกชมฟาส9ครับ